เฮ้ยพวกเรามีใครรอดบ้างวะเนี่ยแม่งเอ้ยไอ้พวกนี้โหดชิบหายเลยว่ะพวกเราตายกันไปเยอะเลยรีบโทรเรียกปอเต็งตึงเร็วไปใครยังลุกไหวพาเพื่อนๆไปโรงพยาบาลก่อนไปไปเว้ยพาเพื่อนไปกลับโรงเรียนก่อนด้วยไม่ไหวแล้วเฮ้ยแค่นี้ต้องชำระมันต้องเอาคืนแบบเนี้ยใช่ไหมเพื่อนใช่แล้วมันต้องเอาคืนเอ้ยเพื่อนไม่เห็นเด็กกระหนกเลยว่ะไหนวะไม่เห็นมีเลยมันเพิ่งเข้าเซเว่นไปเมื่อกี้เออเดี๋ยวกูไปเช็คแป๊บใครกันวะข้ามาซื้อของในทีเล่านั่นดิแม่งใจกล้าดีว่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับ200ครับเฮ้ยนั่นมันไอ้ชี้นี่ว่ะเฮ้ยมันคือไอ้ทีว่ะไอ้ทีกระหนกแล้ววะมันมากับใครไม่รู้ว่ะมากับผู้หญิงคนนึงยังเด็กอยู่เลยเอ้ยมึงรอนี่ก่อนนะเดี๋ยวกูไปตามพ่อก่อนเฮ้ยเอาไงดีวะใจเย็นเว้ยรอเพื่อนนอนแค่เรา2คนไม่ไหวหรอกนี่ครับแม่พี่ทีไปโดนอะไรมาคะไม่มีอะไรหรอกพี่แค่หกล้มเฉยๆเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันกำลังจะไปแล้วไปหยุดมันไว้สิวะโอ้ไม่ทันแล้ววะมาไปไกลแล้วไว้รอบหน้าแล้วกันเออตามนั่นแหละยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันเสมอนะเว้ยเดี๋ยวกูจะมาเยี่ยมมึงบ่อยๆนะเออไม่ต้องห่วงกูหรอกดูแลตัวเองดีๆแล้วกันพวกมึงอ่ะเอ้ยกูไปก่อนนะเพื่อนกระหนกกระดี้ไล่ล่าเราทุกวันเลยแล้วตอนนี้เพื่อนเราไอ้เหงือกอ่ะนอนโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นเลยเนี่ยมึงออกมาได้ไงวะผู้คุมปล่อยผมไปเถอะผมไม่อยากทำร้ายใครเฮ้ยมึงกล้าทำร้ายผู้คุมเหรอวะมาเลยผู้คุมเ
ผมไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่ผู้คุมบังคับผมเองผมขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผู้คุมใหม่เหรอวะหน้าไม่คุ้นเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเนาะ